ไอเทมใหม่ไอเทมใหม่ไอเทมใหม่มันโหดอะฮะมันโหดขนาดนั้นเลยอะมันโหดขนาดที่คนเทพๆอย่างผมเนี่ยต้องลองออกเลยเหรอซึ่งวันนี้นะฮะรายการโชว์ไก่ของเรานะครับเราจะลองมาประเดิมไอเทมนี้นะครับผมซึ่งฮีโร่ตัวที่ผมกำลังจะเล่นเนี่ยนะฮะผมว่ามันต้องเข้ากันมากแน่ๆกับไอเทมชิ้นนี้นะครับผมซึ่งจะเป็นยังไงไปดูกันเลยฮะหาห้องโคตรนานนี่กูมาอัด6โมงเย็นนะเนี่ยวันอาทิตย์ซะด้วยก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมลีคฮะวันนี้เนี่ยเราจะลองไอเทมใหม่กับฮีโร่อย่าง Blacksmith นะฮะหันหน้ามาหน่อยนี่นะครับซึ่งสกิลแรกที่ผมจะอัพนำเนี่ยนะฮะแน่นอนนะครับผมจะอัพเป็นสกิล2นะครับเพราะสกิล2เนี่ยเป็นสกิลที่จะสามารถทำให้มันติดสโลว์ได้อีกต่อนึงนะฮะซึ่งเดี๋ยวความสามารถของไอเทมชิ้นใหม่เดี๋ยวผมค่อยอธิบายนะครับจริงๆมันก็ไม่ใหม่แล้วแหละที่ผ่านนะครับมันก็มาสักพักแล้วนะครับผมซึ่งชาแนลเราเนี่ยมักจะทำอะไรช้าเสมอนะฮะและมึงเนี่ยยังไงมึงเนี่ยยังไงอ่ะกูไปก็ได้นี่กูแถมสกิลให้ด้วยมึงเอายังไงแล้วอุ้ยเอาจริงเหรอครับโอ้เดี๋ยวมึงชักจะเหิมเกินไปแล้วนะมันชักจะเหิมเกินไปแล้วโอ้โหเต่ากูเอาต่อว่ะเต่ากูบอกว่าอยากได้นะฮะแต่ก็นั่นแหละซึ่งเต่ากูเนี่ยดูจากทรงก็รู้นะฮะว่าแม่งหิวจัดนะเห็นเลวนอกูเลือดแค่นี้เนี่ยเลวนอก็บอกกูก็ออกมาแค่ยามานาไม่แหละเพื่อนโอ้ยยังจะสตันกูเอาแล้วสกิลเข้ามาแล้วโดนด้วยอ้าวสนุกสิครับเอาแล้วทำไมไม่สกิลเข้าวะเออนะครับผมจังหวะนี้กูสตันนี่ครับรอยเหี้ยอะไรเรียบร้อยครับผมเกิดการเฟิร์สบัตเข้าไปฮะและไปไหนละจ๊ะนี่ไงตีติสโลตีติสโลตีติสโลและกูก็อยากจะเข้าในป้อมมันแต่เต่าบอกว่ากูไปแล้วนะฮะโอ้จริงเหรอนั่นเดี๋ยวแป๊บกูขอแล้วกันนะแบบเนี้ยกูขอแล้วกันเดี๋ยวกูวิ่งมาด้วยความหิวแห้วบอกได้เลยว่าอ้าวแตกอุ้ยไอสัตว์เอ้ยน่าเสียดายอ้าวยังไม่กลับบ้านยังไม่กลับบ้านมันต้องโดนนะแบบนี้นี่ไงมึงอะฮะที่ผายแล้วกูขอสักทีกูจะตั้งใจเรียนเอาเหี้ยสิครับแบบนี้กูซวยแล้วครับไอ้เหี้ยที่ผายนะครับผมโอ้โหตอนนี้โดนเข้ามาอยู่และเอาเต่าบอกว่ากูจะโอ้ยเหี้ยกูไม่ทันแล้วนะเอาแล้วเต่าก็ตายฮะถึงไอ้เหี้ยนี่มึงยังไงเนี่ยฮะมึงยังไม่จบกับกูอีกอะฮะมึงยังไม่จบอีกเหรอมึงไปได้แล้วไปที่ชอบที่ชอบอะเข้าใจไหมอ๋อจัดสกิลมาโอ้โหกูคงหลบไม่ได้เลยแบบนี้เดี๋ยวมึงเอาไปเลยไอ้เหี้ยเนี่ยฮะเดี๋ยวคนตีนะมึงเนี่ยโอ้โหนี่น่าจะเป็นคลิปแรกเลยนะที่ผมเล่นแล้วออกเท้าลมนะครับผมเพราะมันเป็นรองเท้าที่เอาจริงแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์นะเออแต่ว่าสำหรับสายแก๊งเนี่ยผมว่ามันโอเคนะเฮ้ยมันเพิ่มอัตราการฟื้นฟูเลือดด้วยเหรอฮะอุ้ยเพิ่มมาตั้ง2นะครับแหมเป็นพระคุณแม่นะฮะซึ่งจังหวะนี้เด่นล่างผมมันน่าจะต้องมีประเด็นแน่นอนไอเด็กเบเฮเนี่ยผมรู้สึกว่ามันกวนส้นตีนเกินนะอ้าวและโดนสตันเข้ามากูเอาใครดีเอ่ยกูเอาไอเฮียนี่ละกันนี่ไงโดนไปหน่อยมึงอะฮะมึงโดนไปหน่อยมึงไปไหนไม่รู้แต่ตอนนี้กูเอาเฮียนี่ก็ได้กูเอาได้ทุกตัวกูเก่งกูเก๋านี่ไงแล้วเต่ามึงช่วยสกิลดิรอเฮียเลยวะไอสัตว์เหมือนรอลาดอะโอ้โหแล้วสกิลเข้าไปได้เฮียมากเลยฮะกูเอาเบเฮเสือกสกิลใส่กลับไปเพื่อนกลับไปคลิปตีตายซะบ้างนะโอ้มีสะพายด้วยนะฮะโอ้กลับบ้านไปมึงอะไอเฮียกูเห็นเลือดแล้วกูสงสารมากเนี่ยโอ้ยังจะสกิลอีกนะฮะโอ้โหนะฮะเพื่อนเต่ากูนะครับผมอ้าวเกมนี้มีทั้งเต่าทั้งกบเลยที่ผายก็เดี๋ยวเราจะมาอธิบายความสามารถพื้นฐานของไอเทมชิ้นนี้กันนะฮะเดี๋ยวที่ผายโอ้ยกูจะอธิบายท่านผู้ชมฟังนี่มึงก็ขัดกูตลอดเลยเนี่ยเออนะครับผมซึ่งไอเทมชิ้นนี้นะมีชื่อว่าท็อกซินคลอนะครับผมซึ่งเป็นไอเทมที่เราออกแล้วเนี่ยเราจะได้รับพาสซีฟนะว่าเวลาเราตีนะครับผมมันจะติดสถานะนะฮะจะเป็นสถานะติดพิษนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังซวยนะฮะแล้วในขณะที่มันติดพิษเนี่ยมันก็จะมีดาเมจต่อวิด้วยนะครับผมซึ่งดาเมจต่อวิไม่พอนะฮะเขาจะแบบว่าเฮ้ยติดสโลงอ่ะเออทั้งพิษทั้งสโลเลยนะครับผมบอกเลยเลยว่าค่อนข้างดีแต่มันมีข้อแม้นิดนึงนะสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะครับผมคือฮีโร่ตีใกล้กับตีไกลเนี่ยมันจะได้รับสถานะไม่เหมือนกันฮีโร่ตีใกล้เนี่ยเมื่อออกไอเทมชิ้นนี้เนี่ยตีเนี่ยจะติดสโล 12% นะครับโดนดาเมจพิษต่อวิเนี่ยจะอยู่ที่6หน่วยนะครับผมแต่ถ้าเป็นฮีโร่ตีไกลนะครับจะติดสโลแค่ 4% นะและดาเมจจะโดนแค่3นั่นเองก็อย่างว่าแหละครับถ้าจะให้ผมแนะนำนะฮะจะออกไอเทมชิ้นนี้เนี่ยก็ควรจะเล่นฮีโร่ตีใกล้นะครับอย่าง Blacksmith เป็นต้นนะครับผมซึ่งเกมนี้นะกูหยิบฮีโร่ที่แบบคือกดมาได้บวกอ่ะซึ่งเลนแรกก็เหมือนจะไม่มีอะไรฮะกูไปฆ่าเลนกลางแม่งเลยมั้ยนะฮะโอ้โหเวล7นี่กูกลัวที่ไหนอ่ะมึงเอาอัลติเมทอวตารอะไรฮะเออซึ่งลูนเนี่ยก็ไม่มีนะฮะโอเคกูว่ากลับมาดีกว่านะครับผมเอาเลนบนตอนนี้อาการมันเป็นยังไงครับผมโดนเสกกบเสกไก่เข้าไปฮะบอกได้เลยว่าสนุกอามาดอนกูนี่แหละสนุกนะครับผมและอุ้ยเก็บคิวไปได้1ตัวสวยฮะไอ้เหี้ยกูฆ่าล่างหน่อยได้มั้ยคือกูอยากจะฆ่ามันมากเลยเอาตรงๆนะครับผมตอนนี้เราเวล5นะยังไม่6นะครับแต่เออกูรู้ไอ้ที่แบบกูรู้ไอ้เหี้ยนะซึ่งจังหวะนี้วิ่งมาไม่รู้ว่าวิ่งหาหรืออ้าวซวยครับแบบนี้ซวยจัดนะครับผมกูเนี่ยซวยไอ้ที่หายนะโอ้พี่กูแม่งหนีก่อนเลยไอ้เหี้ยเทที่จะใส่ต่อนะครับผมเอาตีมานี่ไงกูขอสิครับรอเหี้ยอะไรล่ะฮะโอ้โหเป็นคิวที่2นะครับผมซึ่งเบเฮจ้าเบเฮจ้าเอาซัดโอ้ยจะเสือกสตันโดนกูนี่ไงมึง
เอ้าไม่ละอุ้ยอุ้ยสกิล2ว่ะสกิล2ว่ะเต่าบอกว่าอยากได้กูก็อยากได้แต่กูไปแล้วไอ้เหี้ยป้อมยิงตายด้วยโหเต่ามึงไม่ตอบเพื่อนคือนายแม่งไม่ใช่อ่ะนะฮะโดนเบิร์นตายหรือเปล่าอุ้ยเกือบตายฮะเต่าสกิลไปและเรียบร้อยครับผมคือการเห่าของผมเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นการเสียสละอันใหญ่หลวงนะเออไม่งั้นเต่าก็ไม่ได้คิวไงมาจังหวะนี้ผมว่าต้องมีประเด็นแน่นอนนะครับผมซึ่งแบบนี้เนี่ยกูคงไม่ต้องไล่ตีนะฮะกูแค่สตันก็พอนะครับผมแลปุ้งไปโอ้โหอดแดกไอ้ที่หายโซติสวิ่งมาแต่ไกลกูกดสกิล3ตีดิไล่ตีมึงไม่ต้องเดินนะครับผมซึ่งโซติสบอกกูได้เดินแล้วนะครับเพื่อนกูสตันไงนะครับผมซึ่งตอนนี้โอ้โหเบเฮมอนตี1ทีสตัน1โหดแลกูโอ้โหไอ้ยันนี่มันลาดกูอะไอ้สัตว์นะฮะเอาตีไปครับผมเอานี่มึงติดเบิร์นไปหน่อยเดี๋ยววิ่งลัดเลาะวิ่งลัดเลาะวิ่งลัดเลาะว่ะวิ่งลัดเลาะกูขอเฮ้ยกูได้คิวสวยงามมากนี่ไงมึงลัดกูไปเมื่อกี้มึงกวนส้นตีในสัตว์นะผมซึ่งโอ๊ยเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวมึงไม่ต้องซูมมึงไม่ต้องซูมไอ้สัตว์ที่พายนะฮะและตอนนี้ผมบอกแล้วว่าผมซวยจัดนะฮะตอนนี้เนี่ยเราติดเท้าลมไหมติดเท้าลมวิ่งมาวิ่งมาวิ่งเขาซูมอยู่หรือเปล่าไม่ซูมไม่รู้แล้วรอดไอสัตว์รอดเฉยนะครับผมกูวิ่งมาแบบนี้กูจะปลอดภัยป่าววะน่าจะปลอดภัยนะกูเท้าลมไอสัตว์สกาวกูยังเท้าแดงอยู่เลยไอเทมชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะขึ้นมาเป็นใบนะฮะแน่นอนนะครับไอเทมชิ้นนี้ผมบอกเลยว่ามีประโยชน์มากเอาวะมีการวาร์ปมากลางป้อมแบบนี้สีฟ้าอ๋ออามาดอนนะคือถ้าไม่ใช่อามาดอนนี่คงไม่กล้ามาจริงๆเนี่ยครับผมจังหวะนี้วิ่งไล่กันมาอยู่ผมกลัวมันจะสตาร์จังเลยนะครับผมและนั่นโอ้โหสตาร์โดนสาบเย็ดแค่นะฮะเอาสกิลไปและเรียบร้อยสตาร์กูขออ้าวโดนซูมตายเฮี้ยนี่ไงคนชอบร้านไงมันต้องเจอแบบนี้ไอสัตว์ที่ผายนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้ร้านหรอกมันก็ยืนยิงฟรีไปนั่นแหละซึ่งใบของเรานะใกล้ได้แล้วนะครับเราออกเสาที่2มาสำเร็จนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราสกิลให้เพื่อนไปหน่อยแล้วกันนะครับผมซึ่งสกิล3เนี่ยมันจะทำให้วิ่งเร็วตีเร็วด้วยนะครับผมบอกได้เลยว่ายิ่งเราออกไอเนี่ยมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มันค่อนข้างคอมโบกันได้ดีมากนะครับผมซึ่งวาร์ปลงมาแบบนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าได้โอ้ชิบหายแม่งโดนชาร์จมาแบบนี้โอ้เพื่อนกูขอโทษมึงจริงๆค่ะเรียบร้อยโอ้แม่งมากัน3เลยงั้นกูกลับบ้านแป๊บเรียกปิดไม้แม่งเรียกกูรำคาญสัตว์อ่ะมีการวาร์ปลงมาเลยล่างฮะทางด้านของทาโร่นะครับผมซึ่งเลนโบนเนี่ยก็จะเอาให้ได้นะครับป้อมนะฮะซึ่งเลือดเขาเต็มอยู่เลยนะไอ้เหี้ยนี่ก็มีอันตินะฮะมีครบนะครับแต่ไม่เอานะครับผมก็งงเหมือนกันนะครับผมซึ่งมันมาอีกแล้วไงเพื่อใจเย็นนะไอ้ชิบหายมึงอยู่กัน2ตัวนะไอ้เหี้ยเลวานอกับเบเฮนี่มึงเป็นเหี้ยอะไรกันเลนล่างมากบอกว่าคือแบบขาดกันไม่ได้เกมนี้มีเลนเดียวนะฮะคือจะเอาแต่เลนล่างนะครับผมซึ่งเลนบนนะฮะป้อมน่าจะแตกมั้งเพราะทีมเขาไม่กันนะฮะอามาดอนกูวิ่งมาเดียวโอ้โหใจเย็นก่อนนะครับผมจังหวะนี้วิ่งเข้ามาล้อมปุ้งโอ้ไม่ทันอีกแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยนะครับผมเอาสตันไปโอ้ไอ้เบเฮนี่มันสตันปิดทางกูอ่ะเอาว่ะจังหวะนี้วิ่งเข้ามาครับผมเล็กโอ้ไม่ทันแน่ไอ้เหี้ยนี่แม่โอ้ยฟินก็มาว่ะไอ้เหี้ยชิบหายอย่ายุ่งกับพี่ครับอย่ายุ่งโอ้มันยังเสือกจะสตันโดนกูไอ้เหี้ยนะครับผมและเรียบร้อยตายไปเยอะแต่กูกำลังจะตายสเกาอย่ายุ่งกับกูไปก่อนกูไปยาวๆกูถอยยาวๆกูไม่อยู่แล้วนะฮะซึ่งผมว่าเราวิ่งธรรมดานี่ไม่น่าจะรอดนะครับผมกูว้าแม่งเลยมาเรามาวัดกันดีกว่าจังหวะนี้นั่นไงจริงๆเนี่ยกูเดินกลับบ้านกูก็น่าจะรอดแล้วนะครับแต่สเกลเต่าครับผมโอ้โหออกอะไรมาก็ไม่รู้นะครับผมบ้านขายเพชรขายพลอยฮะตายครับชิบหายแล้วมึงจังหวะแกงเริ่มเหี้ยแล้วนะนะครับแล้วไอ้เหี้ยนี่แม่งมันที่มึงเดินมาสกิลอย่างนั้นเลยจะเป็นมึงดุจังเลยแหละเอาลูกวิ่งเข้าไปอย่างนี้ด้วยระวังนะนั่นน่ะโอ้ยทีมเขาอยู่กันเยอะนานเลยครับผมมีการเสกกบฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้มันคือกบหรือเปล่านะครับผมแต่ที่ผมว่าเขาสวยแน่นอนโดนสตันเข้าไปครับผมโซติสเหมือนจะแบบเอ๊ะมันอยู่ไหนมองไม่เห็นเดี๋ยวกูเดินติดคีบอยู่วิ่งเข้ามาจังหวะนี้เลวานอสกิลเข้ามาและเบเฮนี่ไงกูขอสตันไปก่อนมึงไอ้สเกลมึงตัวดีเรียบร้อยครับผมคลิปยิงตายไปนะฮะซึ่งเบเฮเนี่ยกูขอกูไอ้ชิ้นนี่มันเดินบังกูไอ้ควายเนี่ยที่หายโหแอซิกกู11ตัวกูไม่ได้คิวเลยอ่ะเฮ้ย What the hell ไอ้สัตว์แม่ไม่ได้แล้วผมว่าเราโคเด็กแม่งเลยไหมหลักเล่นนะครับผมก็อันนี้แหละฮะตัวแก๊งมันก็จะประมาณนี้นะครับผมเราทำหน้าที่ตัวแก๊งได้ค่อนข้างโอเคแล้วนะฮะซึ่งตัวแก๊งเนี่ยดีไม่ดีเขาวัดกันที่แอซิดเว้ยนะฮะซึ่งเดี๋ยวเลดเกมเนี่ยกูทำแครี่นะฮะและถามจริงจะมาอย่างนี้จริงเหรอฮะโอ้โหแปลว่ามึงแม่งใจมากนะครับผมเลวานอสกิลเข้ามาครับนี่ไงไม่ต้องให้มันได้พูดได้เกิดใส่ตั้มเลยเอ้ยเดี๋ยวร้อยกูได้ขิวแล้วเย่เฮ้นะครับผมซึ่งอ้าวว้ามาอีกแล้วฮะแบบนี้ก็หลอมๆสิครับรอเหี้ยอะไรล่ะฮะ
เออถึงสกิลกูยังไม่ครบโอ้โหเบเฮกูกดอันติเข้ามาเลยครับผมและสตันมึงก็ยังจะเสือกโดนกูและมึงเป็นเหี้ยอะไรกับกูมึงเป็นส้นตีนอะไรกับกูอย่ารัดกูเอ้ยกูได้อยู่ไหวชิบหายแต่ตอนนี้กูคงต้องไปแล้วครับผมเบเฮมอสผมว่าเขาน่าจะต้องรอสตันแน่นอนฮะโดนยิงก็เป็นหนึ่งทีสองทีสามทีและเรียบร้อยฮะนี่ไงเขาเรียกว่าทีมเวิร์กนะซึ่งไอ้กบเนี่ยอะไรของแม่ก็ไม่รู้นี่ครับกระโปงนะฮะกระโหลกจัดนะครับเดี๋ยวเราใส่สกิลอุ้ยโดนไปแตกคาถาฟ้าไหมเออผมว่าคาถาฟ้าตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างโอเคนะเพราะวันตีของมันเนี่ยถ้าได้คาถาฟ้าแล้วนะครับจะสามารถกดได้เป็นสกิลหนึ่งเลยนะครับผมและสามารถกดควบคู่กับสกิลหนึ่งได้ด้วยเนี่ยฮะคือถ้าดวงดีเนี่ยโหติดคูณ4ปุ้งปุ้งปุ้งนี่ตายได้เลยนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยมานาเราเยอะแล้วนะครับเอาดีป่าวะออกไปแม่งแล้วกันไอ้เหี้ยกูไม่รู้จะออกอะไรนะครับผมคือจริงๆเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ทำกันบ้านมานะว่าเอ๊ะกูจะออกอะไรดีเกมนี้นะครับผมแต่คือแน่ๆแล้วกูต้องออกไอ้เหี้ยนี่ซึ่งจังหวะนี้เนี่ยผมว่าเขาน่าจะต้องโดนแล้ววะไอเลวานอร์เนี่ยรู้สึกเขาจะยืนห้าวเป้งเกินไปแล้วเหมือนจะมีฟินด้วยนะฮะซึ่งแน่นอนเลวานอร์อยู่ไหนฮะเบเฮน่าจะอยู่นั่นแล้วเหมือนกูจะเห็นตัวในป่าตัวนึงเนี่ยฮะอามาดอนนะกูว่ามึงซวยแล้วนะโอ้โหอามาดอนมันของเยอะนะไอ้เหี้ยมันคิว7ไอ้สัตว์มันลัดกูทั้งนั้นเลยเนี่ยนะครับและเลวานอร์ก็ผมเข้ามานะฮะเอ้าสตันไปนี่ยังไงเต่าเข้ามาลัดหลอมๆนะฮะเรียบร้อยนะครับเต่าสกิลมานะครับผมกดอันติเลยไหมนะฮะคือถ้ามึงไม่กดตอนนี้เนี่ยกูก็ไม่รู้มึงเอ้าเข้าไปไหนแล้วเอ้าเขาบิงแล้วนะฮะอุ้ยของมึงไวอยู่นะไอ้สัตว์ที่ผ่านคือเกมบวกขนาดนี้นะครับของไม่เร็วก็บ้าแล้วเออนะฮะซึ่งทีมกูเหมือนจะมีความหิวนะฮะไม่ใช่หิวเบาๆด้วยนะหิวจัดประหลัดบอกเลยนะฮะซึ่งโดนสตันเข้าไปกูวิ่งเสียบกูวิ่งใส่ตอนนี้เนี่ยกูพอดีกว่าเฮียใจเย็นเฮียนี่มันเลวานอนะครับผมกูไปแล้วฮะอามาดอนผมมีการสโลเหนียวหนึ่งเข้าไปมึงใจเย็นนะกูสตันเข้าไปอ่ะกูใบแถมให้ด้วยและเรียบร้อยสวยงามมากฮะแต่กูไม่ได้คิวอีกแล้วนะฮะวัดเดอะฮิลอ้าวไอ้เหี้ยโดนซูมตาอ้าวเรียบโอ้โหทีมแม่ง2ซูมเลยนั่นน่ะคือวิ่งกลับบ้านมันเสียเวลานะครับซื้อยาแดงข้างทางเติมแม่งเลยนะครับผมซึ่งเรนโบว์เนี่ยเค้าเหมือนจะมาเยอะนะฮะซึ่งมึงก็ควรจะกลับนะไอ้กบที่ผายก่อนจะเป็นแกงกบนะครับผมซึ่งพี่กบกูก็บอกว่าเฮ้ยเกมนี้กูก็ตาฟ้าลิกมึงอย่าเหิมเกริมนักนะฮะจังหวะนี้วิ่งเข้ามาแล้วโอ้เจอเฮสครับบวกแม่งดิเข้ามันเบเฮมอนบีบิงไว้เหี้ยเอายังไงดีวะที่ผายนะครับผมจังหวะนี้วิ่งกันเข้ามาแล้วนะฮะโอ้โหทีมกูนี่มันบิงเยอะบิงแยะกูรอลาดอยู่ไอ้สัตว์มึงทำไมมึงต้องเอ้ยข้ามันกูแดกอีกแล้วอ่ะโอ้โหกูแทนจะใบมันก่อนคือผมคิดว่าเราได้แล้วแน่ๆไงโอ้โหน่าเสียดายมากนะฮะซึ่งจังหวะนี้มึงไม่ต้องเอาคีฟมึงเอาคิวกูไปสัตว์นี่ไงตีไปฮะอ่ะมีการโหวตคอนนะ what the fuck นะฮะคือกูยังไม่ทันแผงรีดแผงสอนในเทพใหม่กูเลยนะมึงจะคอนตัดหน้ากูแล้วเหรอฮะอ้าวแล้วเรียบร้อยผมเลนล่างตายนะฮะแต่ว่าป้อมก็แตกที่ผายนะครับผมตอนนี้เนี่ยบ้านเขาเป็นบ้านเราเลยนะฮะซึ่งสเกลไม่รู้อยู่ไหนนะฮะผมมาฟินนะฮะกูต้องจัดว่ะมันมีดูเลือดว่ะผมว่าเด็กมันเหิมเกริมเกินไปแล้วอ่ะนะฮะมันจะยืนน่ารักอยู่ฮะแล้วดูเฮียวิ่งกลับเฉยอุ้ยนั่นไงกูว่าแล้วไงอย่ายุ่งกับพี่ครับโอ้ยฟินซูมอ่ะฟินซูมอ่ะฟินไม่ซูมโอ้นับว่าเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับซึ่งจังหวะนี้เลนล่างกูตายนะฮะกูวาร์ปกลับบ้านดีกว่ามากูจะรอดไหมเนี่ยรอดไหมเออรอดเหรอเฮียรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยกูเริ่มไม่ได้แก๊งไม่ได้ทำเฮียอะไรแล้วที่ผ่านเหมือนจะพยายามอยากจะโซโล่ไงเอาว่ะตอนนี้ทีมเราเหมือนจะเล่นกันค่อนข้างกระจัดกระจายนะฮะเช่นเดียวกับพี่เลวานอร์กูเนี่ยเฮ้ยผมว่าผมโซโล่เขาได้ว่ะเออเวล13กับเลเวล10เนี่ยนะฮะซึ่งเขาเหมือนจะดันบ้านด้วยนะฮะเอาใบไปหนึ่งทีนี่ไงกดทุกอย่างไอ้เฮียเดินติดคลิปไอ้สัตว์นะครับผมเอาตีไปหนึ่งทีตีไปสองโอ้โหแม่งกอดท้อนไอ้สัตว์มึงเอาเปล่าฮะมึงเอาเปล่าโอ้โหคลิปมึงนี่วิ่งกูตามเป็นขบวนพาเลทไอ้สัตว์นะครับผมและเลนล่างกูก็ตายฮะตอนนี้ผมว่าเราควรจะหาเพื่อนสักคนนึงอยู่ด้วยเพราะว่าการโซโล่เนี่ยผมว่ามันไม่ง่ายเลยนะครับผมซึ่งจังหวะนี้ฮะอ้าวบ้านตัวเองก็ตายได้นะทีมเขาบอกนะครับผมซึ่งผมว่าเกมตอนนี้เนี่ยเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วสิฮะคือเลทเกมนี้เนี่ยผมว่าไม่ต้องพูดถึงนะผมว่าชนะยากนะเออคือท้าโลกก็จริงอ่ะแต่ไอ้เลทแม่งเยอะชิบหายนะครับทีมแม่งโอ้โหไหนจะสเกลนะฮะโซติสเลวานอโอ้โหคือเยอะนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราใกล้ได้คาถาฟ้าแล้วนะครับเอาเลนกลางอ้าวนั่นไงเลนกลางกูแตกไอ้ชิบหายคือผมไม่รู้ว่าจะเล่นลึกเล่นแหลมอะไรกันทำไมไอ้เหี้ยมึงตลกไอ้เหี้ยมึงเล่นมีกันอยู่ล่ะนะฮะซึ่งตอนนี้โอ้โหพี่กูแม่งวิ่งกดดัดมาเลยฮะโคตรห้าวเป้งนะครับผมซึ่งผมว่าถ้าทีมเขาเอาเนี่ยผมว่าตายนะฮะโอ้โหซึ่งทีมเขาบอกว่าไม่ยอมครับตอนนี้ฮะเลวานอร์วิ่งเข้ามาฟินก็มาดักอยู่ตรงนี้เลวานอร์ผมว่าสวยครับอ้าวกูขอสักเหมือนกูมีหน้าที่แค่ใบ้อ่ะเออนะฮะแต่ก็ได้แอซิดมาก็ถือว่าโอเคนะครับผมซึ่งใจเย็นนั่นน่ะใจเย็นนั่นน่ะโอ้โหเหี้ยโคตรดุไอสัตว์ไอ้เหี้ยนี่แม่งดุมากนะฮะมึงหมาหรือเปล่าเนี่ยไอสัตว์แม่งดุเกินนะฮะผมซึ่งป้อมบนฮะแตกแน่นอนนะครับผมอ่ะซึ่งทีมเขาเหมือนจะไม่มาดีนายนะฮะและเราก็ได้คาถาฟ้ามาแล้ววู้ฮู้
อ่ะตอนนี้เราก็รอออย่างเดียวนะฮะซึ่งเราได้กระทาฟ้าแล้วเนี่ยชิ้นต่อไปที่ผมจะออกผมน่าจะออกเป็น3สีเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวใจเย็นๆโหเขากด BKB มาต่อหน้าต่อตามึงยังจะกดโอ้เบเฮอย่าใบมึงอย่าสตันอย่าอุ๊ยโซติสช้าไอ้สัตว์ถอยก่อนค่ะถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนไอ้เหี้ยกูยืนแยกไอ้เหี้ยนี่ก่อนไอ้สัตว์แม่งเดี๋ยวซวยจ้าเอกครับผมโดนเสกบเสกไก่นะฮะซึ่งผมว่าเขาน่าจะรอดยากนะครับทางด้านของสกาวเพราะเขาไม่มีมานาแล้วนะฮะวิ่งมาเตาใบและกูบอกได้เลยนี่ไงกูตีเบาๆนะครับผมแหมทีเดียวก็รู้เรื่องนะซึ่งตอนนี้เนี่ยอันติก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับแบบกดใช้ได้เลยนะเออผมว่าค่อนข้างเท่นะเออนะฮะซึ่งเดี๋ยวไอเทมชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะขึ้นมาเป็นอ้าวนั่นไงคอนอีกแล้วนะมึงใจเย็นไหมไอ้เหี้ยคือกูเพิ่งได้คาถาฟ้าสกอร์มึงตาม9ตัวนี่คือมึงคอนเลยเหรอฮะไอสัตว์นะครับผมคืออะไรมันจะถอดใจง่ายปานนั้นนะฮะซึ่งเลนบนตอนนี้เนี่ยพี่ดอนกูไปแล้วนะครับผมแบบว่าพี่เนี่ยมาสมนาคุณนะฮะแบบว่ามาแจกไงคือตอนนี้เนี่ยเราควรจะหาเพื่อนสักคนนึงอยู่ด้วยไงเออมันจะได้แบบได้ฆ่ากันอ่ะเออไอ้เหี้ยคือไปคนเดียวนี่เหมือนจะอ้าวง่ายจังด้วยนะฮะอ้าวโดนค่ะโดนโอ้คูณ3อิสเรียวโดนไปนี่ไงเรียบร้อยอย่าไปปากดีใส่เขาเลยนะครับผมไอ้เหี้ยคือมึงก็ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับเกมมากเท่าไหร่เลยเพื่อนที่ปากนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเลนบนใจเย็นนะเออนะฮะเบเฮอ้าวเบเฮว่ะเบเฮโดนสตันคูณ3โอ้ยตีมึงตายอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับกูไปแล้วโชคดีนะครับเรียบร้อยโอ้โหทาโร่บอกเฮียกูยืนยิงลาดไม่ทันเลยนะฮะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ต้องใบ้อะครับเพราะอะไรเพราะครูดาวแม่งยังไม่ได้ โอเคนะฮะอ้าวสเกลปี้ฮะเลนแรกผมว่าลบค่าเขาได้นะแต่เราต้องกะมานาดีๆนิดนึงนะครับผมเพราะว่าอันติของแม่งเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ใช้มานาเป็นตัวเลขนะฮะมันใช้เป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมนะคือมันใช้ทีเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะคือใช้ทีค่อนหลอดมึงอะนะซึ่งสเกลกูไปแล้วนะครับแล้วเลนบนกูก็คิวกันยับเลยนะครับผมซึ่งป้อมบนนะฮะไม่รู้จะได้ไหมเอาง่ายจังอ้าวสเกลมึงบอกใครครับนั่นนะอ่ะเดี๋ยวชิ้นต่อไปนะครับผมจะขึ้นเป็น3สีเลยนะครับผมอย่างแรกเราก็ออกเป็นไฟแบนก่อนนะเราจะได้วิ่งเร็วๆนะครับผมคือมีสกิลอุ้ยนี่ไงนี่ไงง่ายจังอ่ะง่ายจังอ่ะมึงอ่ะฮะง่ายจังอ่ะนะฮะมีการบุกคอนซีดมาอีกรอบหนึ่งนะฮะทีมนู้นเหมือนจะไม่อยากเล่นแล้วนะโหเลวานอคนนี้ไปแล้ว13ตัวนะฮะหวานทั้งแมปไอสัตว์ด้วยนะครับผมและจังหวะนี้ผมบอกเลยว่านี่ไงมึงเอาไปอีกดอกนึงนะฮะนี่ไงวันเบทถูกคิวอุ้ยเฮียฟินอยู่ใจเย็นเพื่อใจเย็นใจเย็นๆกูอ้าวแม่งคอนเฉยไอสัตว์บุฟเฟ่ไก่ด้วยซึ่งดูจากทรงแล้วเนี่ยเกมนี้นะฮะก็ไม่น่าจะมีใครได้ MVP โอ้โหโหวตเท่ากันมาทุกคนเลยฮะสกาวควายสัตว์ลูกใครนะฮะเพิ่งเล่นวันแรกก็จบคลิปไปนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ดูกันแต่ต้นยันจบด้วยนะครับก็แกนสาระคลิปนี้เนี่ยผมพยายามจะมารีวิวไอเทมชิ้นนี้นะครับผมแต่ว่าก็ได้ใช้เยอะใช้น้อยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยฮีโร่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นฮีโร่ที่มันสกิลระยะไกลได้ไงคือบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้เดินไปหน้าไปตีมันตลอดนะครับผมก็อาจจะได้ใช้ไม่ค่อยเยอะมันสร้างความแปลกใหม่ให้เกมนะเออนะครับผมดูเป็นไอเทมที่แบบเฮ้ยออกมาแล้วแบบเฮ้ยมันมีอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าถามว่ามีประโยชน์ไหมนะฮะก็พอมีนะเออก็ไม่น่าเกลียดนะครับผมก็ลองไปออกกันดูนะครับใครออกแล้วเป็นยังไงนะครับออกกับตัวไหนแล้วโหดนะครับลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับแล้วก็ไว้เจอในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้นะฮะไปเลยครับผมสวัสดีครับ